ขอโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์วันนี้อยู่กับโบกัสค่ะอยู่กับอุ้มมิลดาค่ะแน่นอนว่าจะเจอกับพวกเรานะคะในเวลาดีๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางนะคุณเนาะใช่แล้วหลากหลายช่องทางในการติดตามรับชมนะวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ก็มาพร้อมกับฝุ่นเลยนะคะเรื่องของฝุ่นหลายคนยังกังวลใจอยู่แต่อย่าไปเครียดเอาเป็นว่าเราแค่ป้องกันแล้วกันเอาจริงปะยังไงพี่อ่ะไม่ได้ใส่หน้ากากอะไรกับเขาเลยแบบเป็นเทแล้วพี่ไม่ได้ไปวิ่งตามหาแมสเลยพี่รู้สึกว่าคือตอนนี้พี่เข้าใจเลยว่ากรุงเทพเนี่ยแมสเนี่ยหน้ากากอ่ะหาซื้อยากมากร้านขายยาในกรุงเทพวันนั้นดูข่าวเขาบอกว่าหมดกับทุกร้านและตอนนี้พวกโรงงานที่ส่งไปต่างจังหวัดเขาบอกว่าให้ตีกลับกรุงเทพก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนในกรุงเทพแล้วก็บริมณฑลนี้ต้องการมากๆแต่พอเราย้อนกลับมาตัวเราเอ๊ะทำไมเราไม่วิ่งหาซื้อแมสกับเขาบ้างเพราะว่าต้องซื้อจริงๆวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาน้องไปหาดูมีใช่ไหมตั้งอยู่หน้าร้านให้เห็นเลยแสดงว่าเขาก็เริ่มแบบตื่นตัวกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้หาได้แล้วนะก็สามารถไปหาซื้อจับจองคือจริงๆมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมันต้องใส่เฉพาะตอนเช้าใช่ไหมฝิ่นมันมีตอนเช้าไม่ทั้งวันคุณแม่แต่ตอนเช้าเนี่ยมันจะเห็นได้ด้วยตาเยอะเพราะอากาศมันหนาวพออากาศมันหนาวปุ๊บเนี่ยฝุ่นเนี่ยมันลอยขึ้นข้างบนหญ้าเพราะฉะนั้นมันจะเกาะกลุ่มกันแต่ตอนแรกเลยที่มันเป็นฝุ่นอะเรารู้สึกว่าร่างกายเราอะมันผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราระบบหายใจไปใช่ไหมช่วงคอผ่อนขังผืดคอมันจะแห้งหนูคันคอเลยอะคันคอคันจมูกพอมันแห้งแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าจะเกิดจากฝุ่นละอองที่เราหายใจเข้าไปแล้วทีนี้ตอนแรกเราว่าเราจะไปหาหมอเพราะว่าเราเป็นทอมซิลหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเป็นทอมซิลมันเกลือนเราน้ำลายมันจะต้องเจ็บที่คอแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นทอมซิลนี่แหละแม่แล้วทีนี้พอผ่องผืดที่คอไม่เป็นผนังคออะกินน้ำก็ไม่หายหิวน้ำบ่อยเพราะว่ามันสูดอยู่ตลอดเวลาคือบางทีมันสัมผัสได้ด้วยตาไม่เห็นแต่ตอนเช้าๆจะเห็นชัดมากดังนั้นก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากเราทั้ง2คนแต่ว่าวันนี้ค่ะกับหลากหลายช่องทางที่คุณแม่บอกหนึ่งเลยคือทาง Channel 8 Thailand คุณติดตามนะคะผ่านกล่องรูปกุฎทีวีกันได้ทั่วโลกเลยแล้วก็ยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันด้วยเว็บไซต์นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะยังมี YouTube Channel แล้วก็ทาง Twitter เอาเป็นว่าคุณสะดวกติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนก็สามารถเลือกรับชมได้ตามใจคุณเนื่องจากวันนี้เรามีแต่ของแซ่บๆใหม่อีกแล้วแซ่บแรกเว้นไว้ก่อนจะมาเม้ามอยกันแต่ว่าแซ่บที่2นี้คุณต้องติดตามนะคะแซ่บก่อนใช่ไงเรากำลังแชร์อยู่พอช่วงที่2ของรายการเนี่ยคุณแม่เรามีของย่างมาฝากการสำหรับใครที่ชอบอาหารปิ้งย่างคุณแม่ชอบไหมต้องชอบกินมากเลยนะเดี๋ยวแป๊บแล้วอีกอย่างนึงเราเป็นคนที่ชอบกินบุฟเฟ่เราเป็นคนที่ชอบกินพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรอย่างนี้แต่ว่าทุกครั้งที่เวลาเราไปร้านหมูกระทะสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือ1ความสะอาด2คือในเรื่องของกลิ่นที่มันติดตัวติดผมซึ่งมันเหม็นมากแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามีหนึ่งธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบทานปิ้งย่างได้คือปิ้งย่างเนี่ยทานได้แต่อย่าทานบ่อยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกนี้มันเป็นอาหารที่ทำให้อ้วนแต่ว่าจริงๆคุณแม่เราต้องเลือกไม่ใช่ว่าทุกเจ้าเลยทำให้อ้วนนะบางเจ้าเนี่ยถ้าเกิดเขามีกรรมวิธีในการปิ้งการย่างเขาไม่ได้ย่างที่แบบสุกเกรียมให้จนทำให้เกิดแบบมะเร็งก็ดีคือเจ้าเนี่ยเขาใส่ใจในเรื่องของการย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งนอกจากคุณได้ความอร่อยเรื่องสุขภาพเนี่ยด้วยความที่เขาย่างเองดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลใจในเรื่องนั้นเพราะบางทีเราปิ้งย่างเองอ่ะคุณแม่มันไหมคือแล้วบางคนชอบเวลาไปปิ้งย่างเองแล้วเวลามันมีครับเกรียมๆดำๆแล้วเรากินเข้าไปพวกนั้นจะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งถูกต้องแต่ว่าถ้าเราแบบไม่มีภูมิต้านทานที่ดีอ่ะมันจะเป็นเร็วมากเลยนะแต่วันนี้ค่ะธุรกิจย่างให้ค่ะนอกจากจะใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคแล้วเนี่ยของเขายังเป็นเทรนด์ฮิตติดลมบนที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่ถึงปีแต่ตอนนี้มีแฟนชายกว่า140สาขาใช่คำว่าย่างให้ปังมากคำว่าย่างให้หมายความว่าเขาก็ต้องเป็นมืออาชีพในการปิ้งย่างดังนั้นเนี่ยเนื้อที่ย่างเนี่ยนะคะทุกสูตรทุกเมนูอร่อยเด็ดอย่างแน่นอนแต่จะสมคำล่ำลือหรือเปล่าเพราะร้านนี้ตอนนี้แฟนชายเขามีเยอะมากนะคุณแม่แล้วอะไรคือเคล็ดลับความสำเร็จของผู้ชายคนนี้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์กลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านแต่เรื่องราวสตอรี่ของเขาน่าสนใจมากกว่านั้นเพราะว่าแอบถามมาก่อนเข้ารายการติดหนี้จากการพนันประมาณ10ล้านโอ้เยอะนะผ่านการฆ่าตัวตายมาแล้ว2ครั้งแต่ทุกอย่างมันคือวิกฤตที่เขาผ่านมาได้วันนี้เขามีชีวิตที่ดีขึ้น
วันนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงขึ้นด้วยธุรกิจย่าให้และธุรกิจนี้มันมาได้ยังไงคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปเจอกันดีกว่าเนาะใช่แล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันได้ใครที่เป็นคอปิ้งย่าวันนี้เราได้เจอกับนักธุรกิจหนุ่มนะคะเขาบอกว่าอายุน้อยร้อยล้านธุรกิจนี้เริ่มต้นได้อย่างไรและประสบความสำเร็จได้ยังไงเพราะแฟรนไชส์มากทั่วประเทศเหลือเกินอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันในช่วงที่2ของรายการแต่ช่วงแรกให้คุณถึงเวลาที่เราจะต้องมานั่งเมาส์มอยแล้วค่ะนะคะสำหรับข่าวบันเทิงนะคะวันนี้เล็กซี่ขยี้ไม่อยู่โบกาต้องมาขยี้แทนนั่นเองค่ะขยี้แทนคือมันเป็นเรื่องราวของวงการบันเทิงที่หลายๆคนพยายามจับตามองสำหรับคู่รักของคุณสงกรานต์เตชะนรงค์แล้วก็คุณณัฐธีรณีที่ล่าสุดเลยชาวเน็ตนี่เขาช่างเก่งกันเหลือเกินนะยังไงคุณแม่ไปเผือกถึงขนาดที่แบบว่าไปเห็นนะคะน้องสาวของคุณสงกรานต์ก็คือคุณเมย์ไพพรรณีแล้วก็น้องแจนค่ะที่ว่าทั้งคู่เนี่ยนางมาอันฟอลโล่พี่ชายในอินสตาแกรมคือในปกติแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่คบหาอยู่กับแอปทักษออนเขาก็ยังฟอลโล่กันอยู่เขาก็ฟอลโล่ปกตินะคะแต่ว่าพอณปัจจุบันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนโดยเฉพาะสื่อเนี่ยนะคะก็มีการสังเกตจับตามองคือจริงๆแล้วคู่นี้ไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยกลายเป็นกระแสแล้วก็กลายเป็นประเด็นไปหมดเลยอย่างล่าสุดเลยเนี่ยพอเราแอบเห็นว่าน้องสาวคุณสงกรานต์เนี่ยนางมาฟอลนางมาอันฟอลโล่คุณสงกรานต์ใช่ไหมหลายคนก็เลยมองว่าเฮ้ยสงสัยทางด้านครอบครัวนี่ไม่ได้ปลื้มแฟนใหม่ของพี่ชายหรือเปล่าก็คือคุณแมทพิรณีแต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยอย่างคุณเมย์กับคุณแจนเนี่ยเขาก็ยังมีการ follow แอปทักษออนอยู่เหมือนเดิมนะมันก็เป็นอะไรที่เป็นในบางอย่างหรือเปล่าว่าอาจจะไม่พอใจพี่ชายอะไรบางอย่างก็เลย unfollow พี่ชายไปเลยไม่อยากจะเห็นภาพบาดตาบาดใจแต่ในขณะเดียวกันกับแอปเนี่ยคือหลายคนเริ่มตีความเราก็ไม่รู้นะว่าไอ้สิ่งที่คนมองจะผิดจะถูกแต่หลายคนตีความว่าอย่างนี้อาจจะแปลว่าไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของหนุ่มสงกรานต์หรืออาจจะเป็นไปได้ที่ไม่ชอบแมทธีรณีหรือเปล่าถึงอันฟอลโล่พี่ชายตัวเองแต่ยังคงฟอลโล่แอปทักษออนเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้แต่จริงแล้วหรือว่าเป็นประมาณว่าเป็นปัญหาความน้อยใจของคนในครอบครัวแล้วก็เวลาเราทะเลาะกับพี่เราน้องเราอะเราก็ไม่ได้จะอันฟอลโล่นะอูหรอเวลาทะเลาะกับพี่น้องในบ้านรู้จักฟอลโล่เขาไหมไม่อันฟอลโล่แต่อันนี้แสดงว่าไม่ถูกใจอย่างแรงและต้องการเป็นทรายบางอย่างหรือสัญญาณการอันฟอลโล่นี่มันเป็นสัญญาณบางสิ่งบางอย่างนะผู้ชมขนาดเวลาที่เราเป็นเพื่อนกับใครสักคนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนคนนี้มาอันฟอลโล่เราเลยรู้สึกเราหน่อยเลยอ่ะแสดงว่าไม่อยากเห็นภาพบางอย่างเลยอันฟอลโล่เพราะในไอจีมันมีภาพไงคุณแม่คือล่าสุดเลยเนี่ยหลังจากที่แมทพิรณีเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดตัวว่ากำลังเข้ามากับหนุ่มสงกรานต์มันก็มีทั้งคนสนับสนุนกับคนที่ไม่สนับสนุน อย่างล่าสุดเลยเนี่ยสำหรับคุณแมทพิรณีนะก็เจอดราม่าอีกนะคะดราม่ายาวมากสำหรับนางเอกนะคะเพราะบอกว่าโดนกระแส ขออภัยอ่ะก็บอกว่ามีการโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีละครที่เล่นกับณเดชน์อ่ะแล้วทีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยตกลงละครจะมีอีกไหมหรือว่าแบบเหมือนจะแบนให้ละครไม่ได้เล่นเพราะว่ากลัวว่าคนจะไม่ดูละครเรื่องนี้ไงแต่ว่าละครที่ออนแอร์อยู่นะบัดนาเขาบอกเรตติ้งก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะที่เล่นคู่กับโลมเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าละครที่จะเล่นกับณเดชน์เรื่องอะไรนะลิขิตก็นั่นแหละลิขิตรักที่มันใหญ่อยู่นะคือเรื่องนี้ตอนนี้เขากำลังดูว่าเขาจะเลื่อนฉายไหมเขากลัวว่าพอมาฉายแล้วเรตติ้งจะไม่มีเพราะว่าคนจะไม่ดูเพราะว่าคนไม่ปลื้มนางเอกใช่คือคนเนี่ยอาจจะแบบรวมหัวกันแบนเพราะเดี๋ยวนี้เขาสามารถที่จะไปดูย้อนหลังมันก็เลยส่งผลไปหมดเลยตอนนี้อ่ะนะสำหรับเรื่องความรักเพราะว่าเขาบอกว่าแมทเนี่ยเป็นนางเอกที่ตรงนางเป็นไหนที่ชัดเจนแต่เรามองว่าจริงๆแล้วคุณผู้ชมขาการที่เราจะไปโฟกัสเรื่องส่วนตัวเขาในเรื่องความรักเนี่ยเราควรแยกแยะเรื่องของโฟกัสให้มันพอดีอ่ะไม่หนูว่าอย่างนี้คุณแม่จะไปห้ามคนก็ยากถูกไหมคือเมื่อเราไม่ชอบใครเราจะไม่ดูละครเรื่องนั้นเลยใช่ไหมมันก็เป็นไปได้แต่น้องยังไม่เคยถึงขั้นไม่ชอบดาราแล้วไม่ดูผลงานเขายังไม่มีแบบนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นฉันมีนะฉันมีนะที่เขาเกิดไม่ชอบแล้วอยากดูอะไรนะงั้นก็คงจะเป็นเหมือนคุณแม่เนี่ยแหละนะอ่ะหลายคนเขาส่งไลฟ์กันมาแต่ระหว่างนี้เดี๋ยวน้องอัปเดตนิดนึงนะคุณแม่ว่าโพสต์ล่าสุดเนี่ยมีคนเข้าไปดูแมทเหมือนกันบอกว่าแมทเนี่ยมีการแชร์ผ่าน Instagram @matt ทีนี้ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นข้อความแคปชั่นนะคะเหมือนเป็นภาษาอังกฤษเนาะ Cause all of the star are fading away just try not to worry we'll see them someday take what you need and be on your way and stop crying your heart out ก็หมายความว่าเหมือนประมาณว่ามันเป็นเพลงนะคะ
จากเพลง Stop Crying Your Heart Out นะคะของวงหนึ่งแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าดวงดาวเคลื่อนผ่านพ้นไปจงอย่ากังวลใจเพราะว่าเธอจะพบกับมันอีกครั้งจงเลือกในสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็แบบก้าวไปตามทางข้างหน้าแล้วก็อย่าหลั่งน้ำตาอีกเลยอะไรอย่างนี้อย่าร้องไห้อีกเลยซึ่งเชื่อว่าแมทเนี่ยเลือกฟังเพลงนี้แล้วหยิบยกเนื้อหาเพราะต้องการจะสื่ออะไรหรือเปล่าอะไรเพื่อนก็เลยบอกว่าอาจจะสื่อประมาณว่าใช้ปลอบประโลมหัวใจในช่วงเวลาอันเลวร้ายเพราะต่อให้มีคนสนับสนุนและคนรักคนเข้าใจแต่ในขณะเดียวกันช่วงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นช่วงมรสุมหัวใจมรสุมชีวิตเหมือนกันและเธอก็อาจจะคาดหวังว่าฉันจะผ่านพ้นมรสุมนี้ไปให้ได้ในสักวันหนึ่งคุณแม่คือบางทีเราก็เข้าใจนะว่าบางทีการนำเนื้อหาในเพลงบางสิ่งบางอย่างมานะคะเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามหลังจากที่ชาวเน็ตได้พบเห็นโพสต์ดังกล่าวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะอย่างดูเดือดแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่ะนะคะพร้อมกันนำอีโมจิรูปสตรอเบอรี่และรูปดอกไม้ในเชิงด่าว่าเจ้าตัวหลายคนก็บอกว่าชัดเจนว่าจะไม่ติดตามดูละครแน่นอนนี่ไงเพราะสูญเสียความรู้สึกดีที่เคยมีให้ไปหมดและบางคนก็ยังได้แนะนำด้วยความหวังดีว่าอยากให้สาวแมทออกมาขอโทษสังคมและยอมรับผิดจะได้กลับมามีที่อยู่ในสังคมเหมือนเดิมแต่เราเชื่อว่าถ้าเป็นแมทบอกแมททำอะไรผิดอ่ะมันไม่ทำอะไรผิดนะเขาก็ทำตามหัวใจตัวเองแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็จะไปห้ามคนให้ชอบหรือไม่ชอบไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือแมทอาจจะต้องให้กำลังใจตัวเองแบบนี้แล้วมองว่าทุกคนก็มีหน้าที่แต่ก็ต้องยอมรับมันนะว่าพอบางทีคนของสาธารณะเราก็ไม่สามารถบังคับได้ว่าใครจะต้องมาชอบเราหรือไม่ชอบคือการเป็นคนสาธารณะที่ทำตัวลำบากเนาะเวลาจะรักใครชอบใครเนาะหรือว่าคนนี้เคยเป็นแฟนเก่าคนนี้ก็ได้ไหมคือมันโจรจับโยงหมดเพราะว่าคุณเป็นของประชาชนแล้วประชาชนรับรู้เรื่องของคุณทุกเรื่องใช่ทำตัวลำบากซึ่งเอาความเป็นจริงนะวันนี้เรายังไม่รู้เลยหลายคนอาจจะไปคิดว่าแมทเนี่ยแหละเป็นคนที่ไปทำให้ความรักเขาแบบขาดสะบั้นลงแล้วทำไมถ้าเราไม่คิดถึงความเป็นจริงบ้างว่าคู่นั้นเขาเลิกกันก่อนที่เขาจะมาคบกันอีกอะไรเงี้ยซึ่งหลายคนก็ไม่รู้ถูกไหมคนไทยจะไม่คิดอย่างนี้คนไทยจะคิดไปเองก่อนแล้วว่าอย่างแน่นอนอะไรเงี้ยใช่ไหมคือถ้าเกิดสมมติว่าเป็นไปในเวแรกมันก็เป็นเรื่องปกติที่อาจจะมีคนแอนตี้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นในเวหลังที่เขาเลิกกันก่อนแล้วเข้ามาอันนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่เราก็ไม่รู้ความเป็นจริงไงแต่จะบอกอะไรให้แนวว่าความแซ่บมันอยู่ตรงนี้อีกหลังจากที่เพจอีเจี๊ยบเนี่ยมีการเตือนแมทแรงได้แต่อย่าท้าทายกระแสหวังว่าสักวันเธอคงจะคิดได้เขาบอกว่าหลังจากที่เกิดกระแสดราม่าดังกล่าวนะคะหลังจากเพจดังออกมาโพสแล้วก็คืออีเจี๊ยบเรียบด่วนนั่นแหละก็คือว่าเขาบอกว่าแฟนละครไม่ปลื้มนางเอกขอเทลิขิตรักข้ามดวงดาวโดยได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าดูทรงแล้วเรื่องนี้น่าจะโดนดองยาวถ้ากระแสยังมาแนวนี้ผู้จัดไม่น่ากล้าดันออกฉายสงสารพ่อของแบร์รี่ของป้าเหลือเกินเรื่องแมสส่งแอปนี่บอกตรงๆกูเฉยๆนะมีแซวแนวขำๆเรื่องจ้าบ้างและไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่ไปไล่ตามด่าเอาเป็นเอาตายเตือนก่อนใครจะด่าแมสด่าสงแบบไปด่าข้าพ้องมึงไปด่าที่อื่นอย่ามาด่าในนี้เพจนี้กูด่าได้คนเดียวอยากให้ศิลปินหรือดาราหรือใครที่ทำงานกับความรักชื่นชมชื่นชอบของประชาชนดูว่าการแรงเป็นตัวของตัวเองน่าจะไม่ผิดแต่มันมีลิมิตของมันอย่าเลยเส้นไม่แคร์ไปจนถึงท้าทายกระแสมันจะพังแบบนี้แหละแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นความจริงไอ้เรื่องของการทำงานก่อนนะน้องว่าคนที่ต้องแยกแยะระหว่างเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแต่บางทีอย่างที่บอกแล้วเราก็ไม่สามารถห้ามใจคนได้ไงบางคนก็พอไม่ชอบปุ๊บก็ไม่อยากจะสนับสนุนเอาแต่เชื่อไหมว่าคนไทยลืมง่ายแต่ประเด็นที่คนไทยไม่ลืมนะไม่ลืมเลยมาตั้งแต่ท้ายปีที่แล้วมากลางปีที่แล้วแล้วมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยหนักเป็นกระแสที่แบบยาวตกเลยอ่ะจริงมันยังไม่สามารถมีกระแสไหนที่มันใหญ่มากกว่านี้แล้วก็สามารถทำให้กระแสนี้มันลดลงไปได้ไงคุณแม่อ่ะยังไงก็แล้วแต่ก็เป็นกำลังใจให้กับแมทพิรณีแล้วก็สงกรานต์นะคะกับความรักครั้งนี้เชื่อได้เลยว่าบางทีความรักบางอย่างมันก็มีเส้นทางของขวากหนามที่เข้ามาทำให้รู้สึกว่าตำใจอะไรอย่างนี้นะแต่เรื่องอย่างเงี้ยเรื่องผัวเมียเนี่ยนะคนไทยนี่ชอบดราม่าอ่ะเดี๋ยวนี้พูดตรงๆนะติดตามที่พูดเลยนะว่าตั้งแต่พี่เป็นนักข่าวในวงการบันเทิงมาเนี่ยเมื่อก่อนพี่ยอมรับเลยว่าใครรักกับใครใครคบกับใครพี่ต้องวิ่งไปสืบหาความจริงพี่ต้องวิ่งไปสืบหาว่าใครรู้เรื่องนี้บ้างนี่พี่หาหลักฐานแต่นี้รู้สึกว่าเราเริ่มเบื่อแล้วอะแต่คุณแม่ต้องเข้าใจอย่างนึงว่าไอ้เรื่องดราม่าแค่ความรักมันไม่พอมันมากกว่านั้นตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องของสามีภรรยาและเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดหรือถูกก็ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของแมทที่คนมองว่าอาจจะเป็นมือที่สามทำให้ครอบครัวแตกร้าวหรือร้าวฉานอันนี้คือไม่มีใครสามารถจะพิสูจน์ได้เคยมีเรื่องนึงดาราคู่นึงที่แรงกันก็คือที่แบบรู้สึกว่าตามแล้วสนุกมากค่ะนี่ก็คือตอนพิงกี้กับธัญญาอันนั้นสนุกแต่มันก็สามารถจบได้ด้วยดีจบได้เพราะว่าเมียหลวงชนะทุกที
ไม่แต่ว่าอีกอย่างนึงที่เพจของเจี๊ยบเรียบด่วนออกมาเตือนสติคืออย่างนึงนะคนที่อยู่ในแวดวงเนี้ยข้อหนึ่งนะถ้าเกิดคุณแรงปุ๊บนะคนจะไม่ชอบทันทีเลยจริงเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบทำตัวนอบน้อมนิดนึงอะไรยังไงก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับข่าวบันเทิงที่นำมาขยี้กันคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน้องอู๋จะพาคุณผู้ชมนะคะไปลิ้มลองความอร่อยนะคะกับธุรกิจย่างให้นะคะกับคุณมนหรือว่าคุณมนทนนั่นเองค่ะล่าสุดในไลน์ทักทายนะคะน้องแนทเกษรินไม่หาคุณแม่เลยนะคะแนทถามว่าสดเปล่าสดเปล่านี่คือถามฉันถามอู๋หรือว่าถามเจ้าของแบรนด์เดี๋ยวถามให้นะคะว่าสดหรือเปล่าภาพเรื่องของกินตลอดก็เหรอไม่มาเองนี่เขาบอกหน้าไม่รอดแนทบอกว่าตื่นเช้ามาเต้นไม่ได้แต่งหน้าอย่าเลยเดี๋ยวเจอผีเดี๋ยวเจอผีแทนอ๋อแนทนะคะแนทเกษรินนะคะก็ถามว่าสดหรือเปล่าก็เดี๋ยวไปถามดีกว่าเนาะไม่น่าจะถามเราสองคนนะเพราะว่ารู้แล้วว่าเราสองคนไม่สดน่าจะถามใครสักคนนึงเกี่ยวกับคำถามเนี้ยเราจะหยิบยกไปถามให้แล้วก็ไม่ใช่แค่ถามเรื่องของสถานะหัวใจนะคุณผู้ชมถามรวมไปถึงเรื่องของธุรกิจเพราะเขาได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าจุดเริ่มต้นของธุรกิจย่างให้เกิดขึ้นได้อย่างไรและปัจจุบันนี้เติบโตอย่างรวดเร็วมากเพราะว่ามีแฟรนไชส์ทั่วประเทศเยอะจริงๆแต่ว่าจะมีจำนวนกี่สาขารวมถึงใครที่สนใจนะคะหรือว่าชอบอาหารปิ้งย่างแล้วก็ติดตามกันได้ในช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกและเราจะมาชิมดูว่าอร่อยสมคำล่ำลือหรือเปล่าในช่วงคนดังขอโชว Dear fellow world citizens, welcome to Thailand. The land for everyone. Yes, you too. Everyone who believes our world has no walls. No labels.Who loves more than hates. Who knows that there are more than themselves to be seen. Thailand is now open.For those who are open to new discoveries and surprises. Open to our authentic people's stories. And multifaceted cultures. Open taste buds to hundreds of new flavors.Open up hidden talents to join thousands of our quirky creativities. Open your heart to embrace countless unique ways of life.Millions of shades that you'll never have enough. Because we believe that diversity is amazing. Open to the new shades. Amazing Thailand.ผมเป็นลูกชาวนาบ้านผมทำนามาหลายชั่วคนมันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยมีความโดดเด่นเฉพาะตัว
มีชีวิตชีวามีความหลากหลายมีศิลปะและความละเอียดอ่อนแฝงอยู่ในทุกเรื่องราวของชีวิตมวยไทยก็เช่นกันมันเป็นวิธีที่สืบทอดมาหลายชั่วคนตั้งแต่บรรพบุรุษและยังเป็นศิลปะประจำชาติอีกแขนงหนึ่งศิลปะมักแทรกอยู่ในวิถีชีวิตของไทยเสมอมาแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละวิถีไทยวิถีของผมและวิถีไทยในมุมมองของคุณล่ะครับผมอยากชวนทุกคนทั่วโลกมาช่วยกันส่งต่อความสวยงามของประเทศไทยในมุมมองของคุณJoin an activity, My Shades in Thailand, by logging through Twitter via worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand. Get a chance to travel to Thailand and win a traveling package with an accommodation package. See more details at worldwideweb.tourismthailand.org/myshadesinthailand from 1st to 30th November 2018 only. Get a chance to travel toดีกว่าไหมถ้าย่างให้คงย่างให้กับเราเองคุณมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือกินของอร่อยแค่นั้นเองและที่สำคัญนะคะในแบรนด์ย่างให้นะคะไม่ได้อะไรแค่การย่างให้อย่างเดียวนะค่ะเด็ดมาอยู่ที่น้ำจิ้มด้วยรสตรงนี้เราเห็นเลยว่าน้ำจิ้มของเขามีหลากหลายมากแต่ว่าที่อยากรู้ไปมากกว่านั้นนะคุณผู้ชมปัจจุบันนี้ค่ะธุรกิจนี้เจ้าของเขาเนี่ยกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านแล้วมี100สาขาทั่วประเทศแล้ววันนี้บอกเลยว่าเราเห็นนะเกศรินเนี่ยนะมาแต่ช่วงแรกแล้วนางบอกว่านางเป็นคนชอบปิ้งย่างมากเกศรินค่ะเดี๋ยวให้นางไปกินแบบแซ่บๆที่ร้านเออให้นางไปรีวิวเองเลยให้นางรีวิวเองเลยส่วนคำถามที่นางถามว่าเจ้าของธุรกิจยังโสดหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะถามให้แบรนด์นะคะเกศรินค่ะแต่มากกว่านั้นก็คือธุรกิจนี้เริ่มต้นได้อย่างไรแล้วทำไมเติบโตเร็วเป็นร้อยกว่าสาขาทั่วประเทศขนาดนี้ไม่รอช้าดีกว่านะคุณแม่วันนี้เราต้องมาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจว่าจุดเริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรกับคุณมนทนทองคำเจ้าของธุรกิจย่างให้ค่ะสวัสดีค่ะคุณมนทนอยู่ตรงนี้เลยเจ้าของแบรนด์ยังอายุน้อยอยู่เลยนะคะใช่แล้วดิฉันก็จะแวะมาทางนี้นิด
ก็คือเชฟตูนเชฟตูนนะคะนี่ฉันโผล่หน้ามาทางเชฟนะค่ะมีฉากกั้นพอดีอ๋อเหรอใช่เชฟนี่ก็มาถึงแล้วจะบอกงานไม่ทันได้พูดคุยอะไรเลยหยิบไปชิมนะต้องให้ชิมก่อนเลยฮะใช่เพราะตอนนี้อาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูที่ปรุงนี่คืออะไรคะเชฟอันนี้คือย่างให้ครับเป็นหมูกระทะย่างให้ครับหมูกระทะย่างให้ครับเขาย่างไม่เลยคือคอนเซ็ปต์ของเราคือย่างให้ไม่ต้องย่างเองครับหมูกระทะรูปแบบใหม่ฮะปกติหมูกระทะจะต้องวิ่งในเตาแต่ว่านี่คือแบบอยู่ในเตาแบบนี้เป็นเตาปานครับใช่ครับใช่ไหมขอถามดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าฮอตมากๆกับกระแสของการทานปิ้งย่างค่ะวันนี้เนี่ยตัวนี้มันเริ่มต้นมาได้ยังไงครับคุณมนชนค่ะย่างให้มันเกิดจากวิกฤตครับค่ะวิกฤตของผมก็คือผมเป็นหนี้มากมายเหลือเกินกับสิ่งที่ผมทำผิดไว้คือการเล่นการพนันสมัยก่อนแล้วก็ฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแข่งบอลครับแล้วก็เล็กเจ๊งแบบว่าติดหนี้เขามากมายอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเขาเรียกว่ากลับไปอยู่บ้านอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับครอบครัวอะไรเงี้ยเพราะตอนมีตังค์เราไม่ได้เคยสนใจครอบครัวเท่าไหร่ตอนนี้ปั๊บเราก็ไปทำแม่ผมไม่สบายขายก๋วยเตี๋ยวผมทำก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นแต่ผมมีสูตรทำพวกนี้ก็เลยทำมาไปเรียนรู้สูตรมาจากไหนก่อนที่บอกมีสูตรทำเนี่ยเคยมีร้านโพยังคำครับทำกับแฟนเก่าแต่ว่าเลิกกันไปแล้วก็เลยเลิกกันเป็นเพราะว่าตอนนั้นคุณติดหนี้หรือเปล่าไม่ครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นแต่ว่าเลิกกับแฟนเก่าไปแต่ก็เคยรู้ว่าการทำน้ำจิ้มแบบนี้ทำยังไงอะไรอย่างงี้มีสูตรอยู่แล้วใช่ครับสูตรอยู่แล้วมีของดีติดตัวอยู่แล้วแต่จริงว่าไม่ง่ายไม่ง่ายเลยกับการที่แบบล้มแล้วแล้วเป็นหนี้หลัก10ล้านแล้ววันนึงจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจมันก็ต้องมีเงินทุนแล้วเงินทุนที่เริ่มต้นทำธุรกิจพวกนี้มันมาจากไหนอะคะเงินทุนทำธุรกิจพวกนี้นะผมเริ่มแค่ 7,000 บาทเองฮะ 7,000 บาท 7,000 บาทสู่100ล้านเนี่ยนะคะมันเป็นเมนูเงินล้านครับมันก็ยังไม่ถึง100ล้านครับแต่มันก็อยู่ในหลักที่แบบ20ล้านอะไรพยายามสู่อะไรอย่างงี้แล้วเป็นเมนูเงินล้านของที่เขาพูดล่ำลือกันเพราะว่าเดือนแรกมันทำได้1ล้านบาทจริงๆคนเข้าแถวรอซื้อเป็นร้านเบส20ข้างทางอะค่ะประมาณนี้ร้านประมาณนี้ฮะข้างทางแค่นี้เองใช่ครับถ้าเกิดก็ไปดูย้อนเพจได้เลยครับตั้งแต่วันแรกที่เราโพสต์จนถึงวันนี้เราขายดีทุกวันเดี๋ยว 7,000 มันเริ่มต้นทำอะไรได้บ้างในตอนแรก 7,000 ตอนนั้นผมมีเตาอยู่แล้วแล้วก็มีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วผมไปซื้อวัตถุดิบประมาณ 2,000 แล้วก็ไปซื้อพวกอุปกรณ์ที่พวกกล่องพวกอะไรเงี้ยมาใส่แล้วก็มันก็วันแรกก็ขายได้ประมาณ 10,000 กว่าบาทตอนที่เริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็คิดเลยว่าเป็นธุรกิจที่เรารู้สึกว่าเราย่างให้ใช่ครับก็คือใครที่มาซื้อที่หน้าร้านก็คือว่าใช่ครับใส่กล่องพร้อมเสิร์ฟหิ้วกลับบ้านมันตอบโจทย์เลยฮะคือสาวๆไม่อยากหัวเหม็นแล้วก็ต้องรีบไปธุระหรือขี้เกียจย่างผู้ชายขี้เกียจย่างคือจริงๆแล้วคุณมนก็มีแนวคิดในเรื่องของธุรกิจอยู่แล้วใช่ครับคือเคยทำธุรกิจมาก่อนอยู่แล้วใช่ครับรู้ความต้องการของผู้บริโภคอยู่แล้วและสำคัญที่สุดเลยครับค่ะแต่ว่าทีนี้พอวันนึงแล้ววันที่เราเคยล้มแล้วรู้สึกว่าวันที่เราเริ่มใหม่ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะรู้เลยว่าผู้บริโภคเป็นแบบนี้ชอบแบบนี้ทำแบบนี้และอย่างนึงเรามีอุปกรณ์บางอย่างอยู่แล้วเริ่มเลยใช่ครับแต่อย่างที่สองอ้วนเนาะอ้วนเขาคิดแบบฉลาด 7,000 จะไปซื้อเตาให้ตั้งโต๊ะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉันก็ต้องคิดว่าแล้วฉันจะทำยังไงธุรกิจเดินต่อเริ่มจากเตาเดียวเตาเดียวครับเตาเดียวฟิตแบบวันแรก10,000นี่คือขายได้หรือกำไรกำไรครับเขากำไรเงินเลยในตอนแรกคนเขาแถวรอนี่ลมแบบคือขายประมาณเลยร้านแรกที่ขายที่ชั่วโมงครึ่งหมดขายที่ไหนคะหน้าบิ๊กซีตรงบ้านอ้อยสระบุรีบ้านผมครับอ๋อพอดียกมาจากสระบุรีก็เลยเรียกว่าเอาใจผู้บริโภคที่อยู่แถวบ้านเราด้วยต้องครับปรากฏว่าฟิตแบบมันมาครับแต่ว่าตอนนั้นรสชาติอาจจะไม่ลงตัวเท่าไหร่พอผ่านไปได้ 2-3 วันก็มันก็ดีขึ้น3วันมีคนมาขอซื้ออยากซื้อแฟรนไชส์ใช่ครับซื้อเหรอฮะผมไม่รู้ว่าแฟรนไชส์คืออะไรแล้วขายได้ไหมหรือตอนนั้นผมก็รู้จะขายเท่าไหร่ผมก็บอกเขาไป 50,000 ค่ะเขาก็ซื้อซื้อเลยซื้อเลยตอนนี้ตามมาเดือนแรกที่2สาขาครับที่มาขอซื้อโอ้โหแสดงว่าต้องอร่อยเลยแล้วมีเมนูอะไรบ้างขึ้นเป็น 7,900 ครับแล้วก็เป็น 100,000-102,000 แล้วก็มันก็เลยเดือนแรกมันก็เลยแบบว่าทำยอดได้แบบดีมากไม่แต่ว่าการที่เขาจะมาขอซื้อเมนูของคุณเนี่ยแสดงคุณต้องมีเมนูที่โดนใจในตอนแรกคุณมีเมนูอะไรบ้างที่คุณขายจาก 7,000 บาทเนี่ยครับหมูกระทะย่างให้เนี่ยคืออันนี้เลยนะอันนี้เลยนะเดี๋ยวให้กล้องซูมนิดนึงเมนูนี้กล้องมาจัดเดี๋ยวเรามาชิมดีกว่าถ้างั้นเมนูเงินล้านก็เลยเมนูเงินล้านเมนูเงินล้านค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะขออนุญาตนะคะบันบินเรดาร์ถึงให้มีรายละเอียดจะเก็บได้นี่คือจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้มีแล้วสีน่ารับประทานมากเพราะปกติเวลาเรากินหมูกระทะเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตขออนุญาตที่ว่ามันจะกระด้างครับนี่หมูกระทะเราจะไม่กระด้างนี่ไงคุณผู้ชมค่ะถ้าเราย่างเองพูดตรงๆเลยนะบางอันก็แข็งเกินไปบางอันก็รู้สึกถ้านิ่งเกินไปแล้วมันจะไม่สุกแล้วมันจะมีความเกรียมของเวลาที่เราย่างวันนั้นแล้วความเกรียมก็เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งทีนี้ที่เรา
ย่างไห้มีน้ำจิ้มกี่แบบคะมี4แบบครับ4แบบแต่ละแบบมันต่างกันยังไงครับทุกคนคะออริจินอลก็จะเป็นดั้งเดิมครับดั้งเดิมสีดำอันนี้ไงอันนี้ไงอันนี้เป็นอันนี้สุกี้สุกี้อ๋อเมนูเด็ดสุดก็คือสุกี้ครับแล้วก็จะมีซีฟู้ดมีหม่าล่าจะไม่เผ็ดชาลิ้นนะครับเป็นหม่าล่าที่แบบหอมพริกยูนานอ๋ออันนี้ไงทุกคนนะคะขออนุญาตชิมอามิลดาอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคือมันมีอะไรบ้างคะในจานนี้อร่อยหมูเขาเนี่ยนะคุณผู้ชมเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าอร่อยนุ่มรสชาติเด็ดมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมกันเฮ้ยหมูเขาอร่อยมากใช่ครับพี่ป๊าก็อร่อยอันนั้นจะเป็นดั้งเดิมหมูเขาอร่อยมากคุณผู้ชมจริงๆแล้วคือมันนิ่มนิ่มลิ้นเลยนี่นะความสดของหมูฮะมันจะได้สดมันจะไม่มีความเกรียมกระด้างเหมือนตอนที่แบบย่างหมูทะนั่นอร่อยนุ่มจริงเนาะแต่ว่าจริงๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยเราก็มีความรู้ในเรื่องการใช้วัตถุดิบต้องครับใช่ไหมฮะเราใช้วิทยาศาสตร์อาหารอยู่แล้วครับอ๋อต้องกินผักด้วยนะผักนี่มีอะไรบ้างคะผักก็จะมีกระหล่ำบรอกโคลีข้าวโพดผักสามสีถั่วลันเตาธรรมดาคือใส่กล่องเวลาเราขึ้นรถกินในรถได้เลยคือกล่องนี้เท่าไหร่ที่คุณขายในตอนแรกตอนนั้นขายกล่องอย่างเงี้ย89 บาทใช่ครับใช่ไหมเนื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยนะใช่ครับ89บาทประมาณนี้ครับประมาณนี้จะเป็นกล่องนี้ฮะในกล่องแรกๆใช้กล่องพลาสติกอย่างนี้ก่อนใช่ครับถ้าจะเปลี่ยนเป็นกล่องแบบนี้แบบสามารถเอากลับบ้านได้แล้วน้ำจิ้มนอกจากแบบนี้แล้วยังมีแบบไหนบ้างคะนี่ฮะหมูกระทะนี่ก็เด็ดแล้วก็มีหม่าล่าอย่างนี้ชิมหม่าล่าหม่าล่านี่คืออ๋อหม่าล่ามาเริ่มต้นที่หลังไม่เผ็ดนะฮะหม่าล่าไม่เผ็ดนะครับเดี๋ยวเราชิมหม่าล่าคุณผู้ชมหอมพริกยูนานครับแล้วก็เป็นอีกรูปแบบนึงอยากจะรู้เหมือนกันว่าหม่าล่าของเขาเป็นยังไงปัจจุบันนี้มีน้ำจิ้มประมาณกี่สูตรคะ4ครับตอนนี้มี4ฮะ4สูตรน่าอร่อยใช่ฮะหอมหอมพริกยูนานแล้วก็น้ำจิ้มแบบแน่นเฉยหอมจริงเดี๋ยวขอชิมน้ำจิ้มนี่ก่อนค่ะนะฮะอันนี้อันนี้น้ำจิ้มอะไรคะอันนี้น้ำจิ้มออริจินอลครับก็คือเป็นแบบว่าดั้งเดิมเด็กก็ชอบอันนี้มันจะเป็นแบบซอสญี่ปุ่นในรูปแบบของย่างไห้ที่เป็นรสชาติแตกต่างที่อื่นโดยสิ้นเชิงอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะแล้วมีไปถึงน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับน้ำจิ้มเพราะว่าในนั้นเราเห็นมีแบบมีกุ้งมีปลาหมึกเดี๋ยวขออนุญาตชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยเขาบอกว่าอร่อยทุกอย่างเลยมีทะเลด้วยปัจจุบันนี้เริ่มต้นเมนูแรกแต่ที่เราเห็นเนี่ยมันมีมากกว่า1เมนูที่เราเห็นนะตอนนี้อันนี้ก็เป็นชูกะเมงฮะชูกะเมงก็คือเขาเรียกว่าเป็นรากของยากิโซบะจะมีขายเฉพาะเทศกาลญี่ปุ่นเท่านั้นเราก็เลยเอามาให้คนไทยได้ลองกินกันปรับแตกต่างที่แบบว่าเดี๋ยวพี่โฟกัสให้เหมือนคนอื่นคือจากวันแรกก็คือว่าคุณมนก็พัฒนาสูตรไปเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ได้มีการไปเรียนรู้เพิ่มอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยคะใช่ครับเราศึกษาเพิ่มได้แบบเมนูแปลกๆที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาแต่รสชาติดีถูกปากคนไทยครับแซ่บมากอันนี้คือทานได้เลยเหรอคะเนี่ยทานได้เลยครับนี่ครับอ๋อมีระดาลองเส้นลองเส้นลองเส้นฮะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงลองเส้นเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงให้คุณผู้ชมดูนะนี่คือใส่เขาแบบนี้เลยใช่ไหมคะเออในขอชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดหน่อยต้องใส่ซอสอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณเขาใส่ไปแล้วเขาใส่ไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ราคาเท่าไหร่คะอันนี้39 บาทครับ39 บาทจะขิงเยอะไปไหมนี่โอเคนี่คุณผู้ชมในสี่น้ำจิ้มนะชอบน้ำจิ้มอะไรรู้ไหมถ้าน้ำจิ้มอันนี้ใช่ไหมฮะอันนั้นอร่อยมากดังสุดอันนี้อันนี้นี่หาวิธีกำลังออกนอกประเทศอยู่ฮะตอนนี้อยู่ได้6เดือนแล้วครับค่ะคุณแม่ต้องชิมอันนี้อร่อยอร่อยไหนลองดีเส้นพ่ออร่อยเลยน้องขออีกคำหนึ่งอร่อยมากมันเป็นคล้ายๆยากิโซบะนั่นแหละใช่ครับแต่มันเป็นอีกรูปแบบนึงที่แตกต่างออกไปรสชาติด้วยอะไรด้วยมันไม่ได้หมี่เหลืองใช่ไหมคะไม่มันเป็นหมี่ยากิโซบะแล้วครับเป็นสั่งพิเศษรสชาติเป็นไงมิลดาอร่อยน้องวันนี้โต๊ะเราเต็มยังไม่มีที่ตั้งเลยแต่ลองน้ำกันหน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงมีน้ำด้วยเหรอโอ้โหนี่เดี๋ยวน้ำเมนูมีเยอะอาหารเรามีสตอรี่หมดทุกอันครับเชฟก็ทำไปเนาะดูอารมณ์ดีมีความอันนี้อร่อยอร่อยอร่อยทุกอย่างจริงๆอย่างที่บอกเลยชูกะเมงครับเรียกว่าชูกะเมงเชื่อว่าเด็กทุกคนชอบใช่ครับรสชาติดีมากเมนูนี้ขายดีมากปกติต้องไปกินที่ไหนก่อนหน้าที่จะมีที่ร้านนี้ต้องไปญี่ปุ่นใช่ครับตามเทศกาลต่างๆเทศกาลอย่างเดียวเท่านั้นเทศกาลเดียวเท่านั้นซึ่งวันนี้คนไทยมีโอกาสได้ชิมแล้วแฟรนไชส์นะตอนนี้จุดเริ่มต้นมีคนติดต่อในเวลาไม่ถึงเดือนมาติดต่อคุณขอเปิดแฟรนไชส์ซื้อแฟรนไชส์2เดือนไอ้2สาขาเดือนแรก22สาขาครับเดือนแรก22เดือนแรก22เขาบอก22มาแบบงงๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตอนนี้ปีนึงก็ประมาณ140กว่าสาขาครับเปิดมา1ปี140ไม่ได้พูดขายแฟรนไชส์นะครับมีคนมาขอซื้อเองจริงครับคือตอนแรกคุณแม่เพราะของเขาเด็ดจริงเพราะผมไม่ได้โพสต์ขายเป็นชายเราไม่ได้เป็นชายแบบที่แบบไปขายฝันไปอะไรงี้เป็นโฆษณาคือคุณอยากได้ผมขอคุยก่อนว่าคุณเป็นอะไรค
คุณเกิดวิกฤตอะไรคุณทำอะไรมาคุณเป็นอะไรทำไมถึงอยากจะมาขายไม่ใช่ผมขายแล้วรวยจะขายตามผมไม่เอาเลยนี่หลายคนก็เดินเข้ามาเองนะคุณผู้ชมอ่ะมีปิ้งย่างแล้วมีย่างให้แล้วใช่ไหมมีเขาเรียกตัวนี้เขาเรียกอะไรนะคะราเมงครับเป็นชูกาเมงครับชูกาเมงนะคะเป็นอย่างนั้นก็จะมีเครื่องดื่มอีกเครื่องดื่มที่มาได้ยังไงคะคุณนนท์เขาเรียกว่าชามงคลชีวิตครับโอ้โหผงชาไปหลวงพ่อผมน้ำมนต์ก่อนให้ทุกคนกินค่ะคนไทยชามงคลชีวิตน้ำมนต์อันนี้เอาผงนมผงชาไปหลวงพ่อผมน้ำมนต์ก่อนให้ทุกคนกินยังไงก็จะมีความสุขเดินทางปลอดภัยชีวิตแบบว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วมันคิด19บาท19บาท19บาทแก้วนี้เหรอคะเนี่ยใช่ครับ19บาทเท่านั้นนี่ที่คุณให้หลวงพ่อถึงขั้นทมน้ำมนต์ให้เป็นเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมามันลำบากมากเลยใช่ไหมในช่วงก่อนหน้านี้รสชาตินี่เท่ากับทั่วไปที่เขาขายกันเป็นแก้วเป็นร้อยเลยฮะแก้วนี้19บาทหรือว่าขวดนี้19บาทครับแก้ว19บาทครับแก้ว19บาท19บาทแล้วถ้าผ่านขวดอย่างนี้ล่ะคะซื้อผ่านขวดคุณยงค่ะขวดนี้ก็จะขวดละ20อ่ะแป๊บนึงถ้ามันไม่มีหลอดแล้วก็ขออนุญาตยกเลยฮะขออนุญาตยกเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะโกโก้ได้กินโกโก้นะคะให้อู้ลองอันไหนต่อเพราะมันมีหลากหลายส้มครับหลากหลายคุณแม่มีหลอดไหมนี่หนูอ่ะพูดตรงๆเลยนะเวลาหนูกินโกโก้แล้วหนูจะรู้ว่าโกโก้ไทยกับโกโก้มึงนอกกับมันต่างกันแต่โกโก้นี่อร่อยจริงเหรอเป็นของโกโก้อร่อยมากมิลลาอันนี้เอาเป็นน้ำอะไรคะน้ำเมลอนฝรั่งเมลอนเมลอนเมลอนอ๋อแล้วไม่อร่อยมากอ่ะส้มอ่ะน้ำนางเอกนางเอกต้องกินส้มนิดนึงแล้วเกิดแน็คแล้วเราไปเจอไข่มุกอ่ะกินน้ำอะไรคะน้ำเฮ้ยอร่อยน้ำอะไรก็ได้ครับเยอะแยะหมดเลยครับอ๋อให้แน็คเลือกเองครับเพราะฉะนั้นแน็คเกษรินบ้างคุณครูเชิญนะครับคุณครูครับผมอยากให้คุณครูชิมแน็คบอกว่าขอกินน้ำอย่างอื่นได้ไหมคะน้ำส้มอร่อยใช่ครับลองกินแหละน้ำขอแก้วเพิ่มหน่อยครับอร่อยแก้วเพิ่มหน่อยค่ะอร่อยเห็นน้ำอ่ะคุณผู้ชมคิดดูน้ำอร่อยมากชามารีเราก็คือทำน้ำขึ้นมาเพื่อตัดกับความเลี่ยนในเวลาที่เรากินย่างให้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเวลาที่ลูกค้ายืนหน้าร้านแล้วรอนานๆผมว่าน้ำมันแจกฟรีก่อนให้ลูกค้ากินเพราะว่าบางทีเขารอคิวกันนานๆเราก็นั่นนะฮะต่อไปลูกค้าก็เลยติดใจขอให้ทำขายผมก็เลยทำขายขึ้นมาด้วยวิธีการคือคุณแจกให้เขาชิมก่อนชิมก่อนเขาจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นเด็ดยังไงแล้วตอนหลังเขาจะมาซื้อแล้วกระบวนการทำน้ำผมง่ายมากทุกแก้วที่ออกไปรสชาติเดียวกันหมดครับเพราะว่าเราทำไว้แล้วมันที่กดไปส่งกดไปส่งให้ลูกค้าอย่างเดียวปัจจุบันนี้น้ำมีประมาณกี่ชนิดกี่แบบกี่อย่างคะตอนนี้น้ำผมมีประมาณ10ชนิดครับนี่นะชามนครับเย็นชื่นใจครับมี2แบรนด์ครับมีชามนกับเย็นชื่นใจเย็นชื่นใจจะเป็นน้ำผลไม้ครับอร่อยอ๋ออร่อยทุกอย่างจริงๆเขาขายแฟรนไชส์ใช่มั้ยคะใช่ครับใช่อ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเจาะลึกในวันนี้เพิ่มเติมย้อนกลับไปชีวิตมาไกลมากมั้ยคะจากวันที่ชีวิตล้มละลายเรียกได้ว่าชีวิตหมดกันเลยอ่ะเป็นหนี้10ล้านถ้าเป็นดิฉันนะกุมขมับแล้วอ่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้เป็นหนี้ธรรมดาถึงขั้นฆ่าตัวตายมาแล้ว2ครั้งจริงหรือเปล่าจริงครับฆ่าตัวตาย2รอบเลยครับเพราะว่าผมว่าต้องเลี้ยงแม่ยายและครอบครัวฝากชีวิตไว้ในเมื่อเราเอาความสุขส่วนตัวเราไปลงเกี่ยวกับการเที่ยวปาร์ตี้แล้วก็ไปเล่นการพนันเวลาที่เมาเนี่ยเขาเห็นเรามีตังค์เขาก็ปล่อยเครดิตเรามาเยอะแล้วให้เราแทงบางทีแทงคู่เป็นล้านเหมือนกันนะใช่ฮะแล้วเราก็เจ๊งเกือบกลับมาจะฆ่าตัวตายอยู่แล้วหลายอย่างแล้วบ้านผมนะผมจะมีเด็กที่ผมเลี้ยงแบบว่าคล้ายว่าส่งเรียนแล้วเป็นผู้ปกครองเขาดูแลเด็กเกเรแล้วมาอยู่ที่บ้านเลยเหรอคะใช่ครับ10กว่าคนตอนนั้นคือผู้ชายเยอะไหมคะผู้ชายเยอะนะต้องถามก่อนว่าเด็กอายุเท่าไหร่คะเด็ก15 ถึง 18ใช่ครับ15 ถึง 18พอดีเลยใช่ไหมแล้วก็ผู้หญิงผู้หญิงคะที่เลี้ยงเอาไว้ทั้งสองเขาทำงานด้วยแล้วก็ส่งเรียนด้วยทำไมถึงมีโปรเจกต์โครงการที่รับเด็กเหล่านี้เข้ามาเป็นบุตรบุญธรรมของญาติเองผมเป็นครูครับผมเกเรมาก่อนแล้วได้อดีตเป็นครูเป็นครูครับจุดเริ่มต้นของจริงๆของคุณมนก็คือเป็นครูใช่ครับเป็นครูสอนอะไรคะสอนคอมพิวเตอร์วิทยาศาสตร์ครับอ๋อก็เลยมีความรู้โซเชียลอีกใช่ว่ากลับมาเมื่อกี้เด็กที่เลี้ยงอยู่แล้วยังไงไอตอนที่ชีวิตมันลำบากก็คือว่าพอลำบากแล้วเด็กก็ไม่ทิ้งก็ไปกับเราก็หอบกันไปหาขายตามตลาดนัดทำปลาหมึกย่างบ้างอะไรบ้างตามที่ต่างๆแล้วก็ขายข้าวเหนียวหมูทอดตอนเช้าตื่นตีสี่ผัดกันขายอะไรเงี้ยฮะก็คือเราไม่ว่าอยู่กับเราตอนที่เราลำบากด้วยคือรายได้มันไม่ได้เหมือนที่เราเคยทำมาก่อนมันได้เยอะกว่าก็คิดว่าจะฆ่าตัวตายจะขึ้นฆ่าตัวตายจะบุกคอตายแล้วแหละครับตอนนั้นเด็กคนนึงมันเรียกเราบอกว่าพี่ผมทอดไข่ไว้พี่นะลงมากินตามไหลแค่คำนั้นแค่คำนั้นมันรอดจากช่วงที่เราจะถูกแล้วนั่นคือครั้งแรกลงมาปั๊บนั่งกินแล้วเด็กก็พูดบอกว่าผมไม่ทิ้งพี่หรอกถ้าพี่ยังไม่ทิ้งผมเลยโหนั่นก็เริ่มไปเรากลับบ้านกันเก็บของกลับบ้านก็เลยกลายเป็นพลังบวกขึ้นมากลับมาอยู่ที่บ้านใช่ฮะค่ะจากเด็กตอนนั้นมีเด็กในอุปการะอยู่ประมาณกี่คนคะตอนนั้นเหลือประมาณ6ครับ
คนอื่นก็ไปทำงานที่อื่นกันหมดแล้วที่อายุ18ขึ้นไปก็ไปทำงานที่อื่นก็คือส่งเรียนหนังสือใช่ครับแล้วก็อาจจะดูแลในเรื่องของธุรกิจของคุณบอลต้องครับก็มาช่วยงานอะไรอย่างนี้นั่นแหละจุดที่ผ่านมากับคำพูดหนึ่งจากเด็กคนหนึ่งที่ว่าพ่อขายเตี๋ยวแล้วค่ะรอดตายมาได้แล้วตัวนี้ก็ยังช่วยที่ร้านอยู่ที่เขารู้ไหมคะเด็กคนนั้นว่ารู้ครับรู้เขารู้เราคุยกันอยู่แล้วเป็นแล้วก็รักมันมากที่สุดด้วยมันดีมากแล้วก็คือแล้วกลับมาอยู่บ้านกลับมากินข้าว3มื้อแล้วก็มันก็ไปเรียนเราก็คิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่าดีอีกแล้วล่ะก็คือว่าเจ้านี่ไม่ใช้ก็จะมาฆ่าเขาแล้วแต่เขาปล่อยเข้าไปเราก็มาช่วยแม่ผมมาช่วยแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแม่ก็ทำก๋วยเตี๋ยวและแม่เป็นโรคหัวใจเข้าโรงพยาบาลดันทำก๋วยเตี๋ยวไม่เป็นอ้าวก็ทำไม่เป็นก็ต่อยอดไม่ได้ใช่ครับพวกดีเสิร์ฟให้แม่อย่างเดียวอะไรอย่างนี้เฉยก็เลยเนี่ยเอาเตาหลังบ้านที่มีอยู่แล้วเอาเตาหลังบ้านไปโพสในกลุ่มบ้านเกิดว่าสลับบุรีมีอาหารประเภทนี้คุณชอบไหมอยากกินไหมลองดูแรกก็ยังไม่ดีแหละครับทั้งเรื่องก็ล่ำลือนไปเรื่อยทั่วประเทศจนมาถึงทุกวันนี้นี่แหละอ่ะเห็นจุดเริ่มต้นแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะว่าชีวิตล้มได้ก็ลุกได้อีกนิดนึงก่อนจะไปเมนูตรงนู้นระหว่างที่ทำอยู่นี่คุณหมดหรือยังคะตอนนี้นี่หมดแล้วครับนี่หมดเรียบร้อยแล้วนี่หมดเรียบร้อยแล้วธุรกิจนี้ที่ทำมาแค่ประมาณปีทุกวันนี้ไม่มีนี่เลยมันจะมีปะปลายของคนที่เขาแบบนานๆแล้วอ่ะเราก็ลืมไปธรรมดาแต่ว่าผมไม่ได้ยืมเงินใครแล้วก็ไม่ได้เป็นหนี้ใครโอเคเอาเป็นว่าชีวิตฟื้นตัวเพราะธุรกิจตรงนี้แต่คราวนี้ต้องมาถามก่อนมีคำถามมาจากพี่พิทยานะคะบอกว่ากล่องใหญ่เนี่ยเห็นกล่องใหญ่เป็นเหมือนกล่องพิซซ่าราคาเท่าไหร่299บาทครับเฮ้ยไม่แพงเลยใช่ครับพี่พิทยาบอกว่าเป็นราคาที่รู้สึกว่ามันจับต้องได้ขนาดนี้คะเน้นจำนวนมากครับจำนวนมากก็ได้กำไรเยอะคือหมูเนี่ยมันแค่2ขีดก็แค่ประมาณ20กว่าบาทเองใช่ไหมฮะเบคอนอีกก็ไม่กี่ชิ้นผักอีกมันก็ผักรวมกันยังไม่ถึง30บาทเลย40บาทแล้วกุ้งอาจจะแพงหน่อยมีทะเลแล้วก็มีปลาหมึกกล่องเนี้ยมันจะต้นทุนประมาณ170บาทแล้วพอขายลูกค้าเราก็จะได้ประมาณ100กว่าบาทถามว่า10กล่องก็พันกว่าบาทแล้วแค่10กล่องพันกว่าบาทแล้วนี่คือแนวคิดของนักธุรกิจแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันได้40อยู่แล้วได้กำไรอยู่แล้วฮะยังไงอ๋อหมายถึงเริ่มตั้งแต่40กล่องนี้เท่าไหร่นะคะกล่องนี้ร้อยหนึ่งครับก็กำไรเยอะแล้วกล่องนี้แน่นมากสองร้อยกว่าเองคุณผู้ชมคือจริงๆสมมติว่าถ้าใครสั่งเดลิเวอรี่เราก็สามารถเลือกเมนูได้ว่าอยากทานเมนูไหนใช่เขาบอกว่าน้ำลายไหลเลยน้องโอ๊คค่ะแนทเกษรินบอกว่านี่ใส่กินไม่เผื่อท้องเสียนะคะไปกินไปเลยบอกสุขภาพทั้งนั้นเลยรอให้เจ้าของมาเลี้ยงเป็นสปอนเซอร์ให้เขาบอกว่าเจ้าของเนี่ยรออาจารย์อยู่อาจารย์ไปหาเขาได้เขาบอกว่าเป็นอาจารย์เลยประมาณนี้ต่อสักนิดนึงดีกว่าคุณมนค่ะว่าพอที่เราเริ่มจับธุรกิจแล้วมันเริ่มจะไปได้ทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำแฟรนไชส์ที่ว่าตอนนี้มี140สาขาเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ที่ทำให้คุณภาพตั้งแต่สาขาแรกจนสาขาที่140เนี่ยคงที่แล้วรสชาติแล้วก็ในเรื่องการขัดอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดทุกสาขาคุณมนอันดับแรกผมจะบอกแฟรนไชส์ทุกคนที่มาซื้อว่าให้ซื่อสัตย์กับธุรกิจครับค่ะก็คือว่ารักษามาตรฐานรสชาติไว้ถ้ารสชาติดีเขาจะล่ำลือไปเองแต่ถ้าเราไปเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรให้มันแบบไม่ดีอ่ะมันก็ทำให้เกิดวิกฤตอยู่แล้วมันก็จะมีคนกลับมาผมบอกตัวรถเฟรนชายผมเจ๊งประมาณ30สาขาอ๋อเหรอไอ้140แต่ประสบเสร็จกําไรอยู่180ครับตอนแรก180แล้วก็เจ๊งไป30เจ๊งเพราะอะไรอ่ะส่วนใหญ่ก็ทำเลในที่2คือว่าไปเปลี่ยนแปลงน้ำจิ้มไปทำไม่ดีกับมันเราไม่นะไม่ได้โชว์แต่ด้านบวกอย่างเดียวว่าเราเจ๋งเรางุ่งงั้นด้านลบก็มีคือว่าในส่วนของด้านลบเราคือการแก้ไขปรับปรุงของเราอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไปทำเองเนี่ยแล้วรสชาติมันออกมาไม่ดีก็ต้องคนก็ไม่กลับมากินอีกแล้วเป็นเรื่องธรรมชาตินะแล้วมันก็ส่งฟีดแบ็กถึงตัวเราว่าเอ๊ะทำไมสักใช่ครับรสชาติไม่เหมือนผมจะรู้เองเลยเขาจะทักผมว่าทำไมราคานี้ไม่อร่อยเลยแล้วเราไปแอบเอาหน้ามาไปแอบชิมมีครับเรียบร้อยครับตัดสิทธิ์แฟรนไชส์ทันทีครับถ้าไปทำแบบว่าไม่ดีกับเราส่วนใหญ่30สาขาที่ผมตัดสิทธิ์ครับเพราะว่ามันจะเสียมาตรฐานรสชาติของย่างให้หมายความว่ามันจะตายด้วยตัวของมันเองธุรกิจนั้นๆทีนี้มีคำถามมาว่าพ่อค้าแน่นอนน่ารักมากเลยครับแล้วก็ยังมีบอกว่าแนทเกษรินบอกว่ามาตายอย่าอ้อมกอดทำไมอุ่นดีผมยอมตายน่ากินมากปทุมธานีมีหรือเปล่าคะแฟรนไชส์ที่ไหนนะครับปทุมธานีค่ะปทุมธานีมีครับมีตลาดนานานะครับที่กำลังจะเปิดแล้วก็มีมอกรุงเทพมีมอรังสิตมีมอธรรมศาสตร์นะฮะที่ประทุมนะฮะแล้วก็จะมีทยอยเปิดอีกหลายสาขาเลยครับจริงๆสมมติว่าท่านผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจก็สามารถแจ้งรายละเอียดว่าใครอยู่ใกล้ที่ไหนหรือสอบถามได้ถูกไหมฮะครับคุณมาแต่ดูยังสงสัยที่อยู่ตรงหน้านอกจากเมนูย่างให้แล้วเครื่องดื่มแล้ว
หนูยังแอบเห็นเมนูตรงนี้ค่ะนี่เป็นเมนูใหม่ส่งเครื่องใช่เดลิเวอรี่เลยแต่ว่าก่อนที่จะไปตรงนี้ดูนิจานนิดนึงนิจานนี่แหละนิจานนี่เขาเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆอยากจะทราบว่านี่คือเมนูอะไรคะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่แบบว่าเขาเรียกว่าเวลาที่เราแบบเหมือนกับเมื่อกี้แหละครับแค่แบบว่าคนที่อยากได้กินน้ำจิ้มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับปกติมันจะได้น้ำจิ้มแค่2อย่างนี่น้ำจิ้ม4อย่างเลยแล้วก็เพิ่มมาหน่อยก็คือเซตนี้ก็คือเซตนี้ถูกไหมคะใช่ครับสองสาวนั่งจิบเบาๆแล้วก็แบบเพิ่มคือเรามีน้ำจิ้ม4ตัวให้เราเลือกไปวันไหนเรามีปาร์ตี้แล้วเราไม่อยากหาแก้มาพูดอย่างนี้ดีกว่าโทรสั่งเลยถ้าแนทเกษรินไปที่ร้านคุณจะเอาเมนูไหนให้เขารับประทานก่อนอันแรกโอ้โหผมนึกไม่ออกเลยครับอันนี้ผมว่าช็อตพอเป็นคุณแนทปั๊บผมจะจัดให้เลยฮะเป็นแบบว่าเมนูเด็ดๆของคุณแนทแซ่บซีดอย่างนี้ผมต้องแบบว่าทำน้ำจิ้มสูตรพิเศษให้ชิมเลยบอกว่าพี่ผู้ชิมแล้วบอกด้วยเด็ดขนาดไหนเพราะฉะนั้นมาชิมเลยจานนี้นะคะจริงๆหมูมีความแตกต่างกันไหมจากหมูเมื่อสักครู่นี้ค่ะอันนี้เหมือนกันครับอันนี้เหมือนกันคล้ายๆกันเดี๋ยวเราขอจิ้มน้ำจิ้มเลยนะคุณผู้ชมสามารถจิ้มได้สำหรับน้ำจิ้มทุกอย่างเลยนะซึ่งมี4สูตรด้วยกันโอเคน้ำจิ้มเขาอร่อยจริงอร่อยมากใช่ลองนี้กันฮะนี่หมูอร่อยเนาะนุ่มน้ำจิ้มอร่อยมันลงตัวนุ่มมากคุณผู้ชมคะมันถึงคือมันถึงอะรสชาติอร่อยแล้วหมูเขานิ่มจริงๆนะสุดยอดการันตีอันนี้บอกว่าเป็นแฟนคลับจ้าเป็นพ่อค้าขอบคุณครับมาดูเมนูตัวหน้าดีกว่าเมนูต่อไปก็เป็นเมนูเขาเรียกว่ารูปแบบญี่ปุ่นสไตล์คนไทยฮะมันคือนาเบะครับนาเบะผมไปกินนาเบะมาแล้วแบบรสชาติของที่ผมกินยังไม่โดนแล้วก็คือมันราคาแพงเกินไปชุดละ200กว่าบาทอะไรเงี้ยครับผมก็เลยว่าเฮ้ยในเมื่อต้นทุนมันแค่นี้ทำไมต้องแพงขนาดนั้นผมก็เลยว่าเอาจิ้มจุ่มมารวมกับนาเบะก็กลายเป็นนาเบะออกมาเป็นหม้ออย่างนี้แล้วก็รูปแบบนี้ชุดละ89บาทเปิดตัวได้1อาทิตย์มีคนขอซื้อแฟรนไชส์แล้ว3คนจากลูกค้าเก่าที่ขายย่างให้เนี่ยนะครับพอมาชิมปั๊บถูกใจก็เลยซื้อเลยหมายถึงว่าใน1แฟรนไชส์ก็จะได้ทุกอย่างในนี้เลยไม่แยกอย่างละอย่างเอาแยกน้ำอย่างนึงย่างให้อย่างน้ำอย่างนึงป้ายนาเบะอันนี้อย่างนึงก็ไม่จะเป็นแพ็คใหญ่ไปเลยครับแพ็คใหญ่ชุดเดียวใช่มั้ยครับเอาไว้ทำเองครับ10สาขาทั่วประเทศแล้วแบบมันใหญ่ก็เดี๋ยวใครคนชอบก็ซื้อไปแบบส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะซื้อย่างให้ไปคู่กับน้ำที่เขาเลือกเติมน้ำจริงๆแล้วน้ำก็จะมีสูตรเป็นซุปของสูตรของคุณเลยใช่ฮะนี่คือทีเด็ดมากๆครับแสดงว่าแฟรนไชส์นะตอนนี้ก็มีหลากหลายมากรวมๆแล้วกี่แฟรนไชส์คะในธุรกิจตอนนี้ผมมี5แฟรนไชส์ครับ5แฟรนไชส์ประกอบด้วย1อะไรบ้างคะ1ก็จะเป็นย่างให้ครับย่างให้อย่างที่2ก็เป็นน้ำเย็นชื่นใจครับน้ำเย็นชื่นใจอันที่3คือชูกะเมงที่กินเมื่อกี้ชูกะเมงอย่างที่4ก็จะเป็นนาเบะครับอย่างที่5ก็เป็นชามุนคือจริงๆบางอย่างมันก็สามารถอยู่ในร้านเดียวกันได้ถูกไหมฮะต้องครับบางอันก็ไปแบบชามนรวมกับแล้วแต่ว่าเป็นชายจะซื้ออะไรไปคู่กันเพราะว่ามันจะไม่แพงไงฮะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อบางอันบางตัวเนี่ยถ้าเกิดเราจะมีตังค์สัก600,000ก็ซื้อชาไปชาบูอย่างนี้ได้นะใช่ไหมแต่เครื่องดื่มให้ก็ไปเปิดเป็นหน้าร้านเป็นร้านเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับเล็กๆร้านเล็กๆบูธเล็กๆที่แบบไม่ต้องลงทุนเยอะคิดตามผมว่าถ้าเกิดเราจะลงทุนทำอะไรสักอย่างนึงอะบูธลงทุนประมาณล้านนึงใช่ไหมฮะทำร้านหมูกระทะถามว่าผมให้เก็บเงินเดือนละ10,00010ปีได้ทุนคืนนะถูกไหมฮะ10ปีได้ทุนคืนนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เงินทำงานถ้าเรามีเงินเราไปซื้อรายได้มาเพิ่มแล้วก็มาทำคือลงทุนไม่ต้องเยอะแล้วค่อยขยับขยายไปทีละขั้นตอนดีกว่าเพื่อที่แบบพัฒนาต่อยอดตัวเองได้ค่ะจริงๆธุรกิจทุกวันนี้ที่มาถึงจุดนี้ถือว่าประสบความสำเร็จหรือยังคะสำหรับผมประสบความสำเร็จตั้งแต่เดือนแรกอยู่แล้วครับผมคิดว่าผมรอดจากสิ่งที่ตัวเองแบบแย่มาแล้วทุกวันนี้ก็ยังทำบุญอยู่กับสิ่งต่างๆแล้วก็พอเพียงผมไม่ใช่แบบว่าคือพอไม่ขยายไม่กล้ากระโดดอะไรเหมือนเมื่อก่อนจนล้มนะฮะค่ะมีถามว่ารวมมิตรพิเศษเท่าไหร่คำว่ารวมมิตรพิเศษคือตัวไหนเอ่ยตัวนี้ใช่ไหมคะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะรวมมิตรพิเศษไหนฮะยังไงครับแบบไหนน่าจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราบอกรวมมิตรพิเศษที่ฮะ299ครับรวมมิตรพิเศษ299ครับแต่เกิดเป็นหม้อนี้เท่าไหร่คะหม้อนี้แหละฮะหม้อนี้ก็89บาทเอง89บาทนะถามราคาเข้ามาได้มีคุณสุขสันตินะคะถามว่าพัทยามีบ้างไหมพัทยามี4ชลบุรีผมมี20สาขานะครับโอ้ชลบุรีเนี่ยเหรอชลบุรีโอ้โหอะไรอย่างนี้เลยไม่มีนะถ้าวันนี้ใครที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจนี้หรือว่าอยากจะมีธุรกิจแฟรนไชส์จะต้องติดต่อไปยังไงบ้างอะคะคนที่ติดต่อมาผ่านรายการนะครับผมลดให้ 50% ครับของค่าแฟรนไชส์ทั้งหมดเนี่ยนะลดที่ 50% เลยคุณผู้ชมหมายความว่า10สาขาเท่านั้นนะครับไม่ได้ลดทั้งหมด10สาขาเท่านั้นที่ติดมาก่อนนะใครอยากมีรายได้คุณผู้ชม
ค่ะถ้าดูรายการรู้สึกว่าเกิดเป็นแรงบันดาลใจจากผู้ชายคนนี้เขาก็ถือว่าเป็นยังให้ 79,000 เหลือ 39,000 แค่ของก็เกินแล้วผมบอกให้แล้วก็ 79,000 ได้อะไรบ้างดีกว่าก็ได้เคาน์เตอร์เตาฮะเคาน์เตอร์หมื่นเคาน์เตอร์นี้เลยเหรออันนี้จะเป็นตัวใหญ่กว่าใหญ่จะไซส์เล็กที่ต่างกันโอเคนึกออกก็ประมาณป้ายเปิ้ลต่างๆอะไรต่างๆก็37,000แล้วก็ได้สูตรการทำด้วยเมืองค่ะแล้วก็น้ำจิ้มเราส่งน้ำจิ้มมาใช่ครับเราควบคุมเรามีการเทรนด้วยต้องเรียนก่อนใช่ครับวันนี้จริงๆผู้ชมขานะคะจริงๆถ้าคุณกล้าที่จะลงทุนนะคะความสำเร็จมันอยู่ตรงหน้าเอาผู้ชายคนนี้เป็นต้นแบบที่ดีเพราะว่าเขาก็ทำมาแล้วแล้วก็ทำให้เราได้เห็นแล้วนั่นเองค่ะผมจะชอบพูดประจำว่าไม่ลงมือทำจะบ่นถึงความสำเร็จแล้วไม่มีอะไรละครับที่มันได้มาง่ายๆถ้าคุณไม่ตั้งใจจริงก็ผมไม่แนะนำให้ทำเพราะว่าถ้าตั้งใจมันก็ได้แต่ที่เราตั้งใจถูกไหมถ้าเราแบบมัวแต่บ่นไปวันๆแล้วก็ไม่ทำสักอย่างไม่เริ่มสักทีมันก็ไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแน่นอนนี่แหละมันต้องเริ่มต้นต้องทำนะคะถามเชฟบ้างดีกว่าเชฟอันนี้เชฟติดไวเลสไหมฮะติดแล้วเรียบร้อยเชฟมาร่วมกับธุรกิจตรงนี้ได้ยังไงมาเป็นเชฟที่นี่ได้ยังไงคะเดี๋ยวดูจอนิดนึงก็พอดีเห็นแกทำอยู่แล้วผมก็ทำธุรกิจปิ้งย่างเหมือนกันเขารู้จักกันมาก่อนก็เลยมาทำมาช่วยอ๋อมาช่วยมาทำด้วยกันต้องบอกว่าฟีดแบ็กเนี่ยดีมากในตอนแรกเป็นยังไงบ้างขายกันทันปิ้งย่างกันทันไหมคะในช่วงเดือนแรกเรารู้สึกยังไงบ้างพอมาเริ่มต้นทำธุรกิจในครั้งนี้แล้วฟีดแบ็กมันแรงมันดีขนาดนี้สนุกครับเวลาเราทำงานแล้วมันมีฟีดแบ็กลูกค้ากลับมาที่ดีเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังใจที่จะขายต่อแล้วแบบว่าถึงการทำธุรกิจทุกธุรกิจฮะมันเหนื่อยแต่ถ้าเกิดมันได้ผลตอบรับที่ดีมีกำไรออกมาที่ผมประกอบการออกมาที่ดีมันก็หายเหนื่อยแสดงว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเขาด้วยเหมือนกันเพราะว่าจุดเริ่มต้นคนคนนี้คือคนที่แบบย่ามให้ครับก็คือว่าเมื่อก่อนเราทำด้วยตัวเองตอนนี้เราใช้เงินทำงานก็คือว่าผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรอยู่บ้านเฉยตอนนี้ครับแล้วก็ให้น้องๆทำกันแล้วก็แบ่งกระจายรายได้กันไปมีปัญหาลองเข้าบัญชีเหมือน passive income อะไรเงี้ยดีมากเลยไม่มีนะครับเพราะผมไม่มีอะไรที่ต้องแบบว่าคือปัญหาที่ต้องเจอคือบุคลากรอยู่แล้วเงินหายถูกไหมฮะผมบอกว่าหายไม่ว่าอย่ากินเยอะก็แล้วกันถือว่ารู้ๆเหรอคะสาขาให้โอนมาทุกวันเถอะวันละ 2,000 พอแล้วเก็บสาขาวันละ 2,000 ก็เดือนนึงก็หลายแสนแล้วครับงั้นถามเผื่อแน่เกศรินเลยค่ะในเมื่อธุรกิจดีขนาดนี้นางฝากคำถามมาตั้งนานหัวใจคุณยังว่างหรือเปล่าอ๋อผมโสดครับแม่เธอไม่ได้โสดนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าต้องหาเวลาว่าไปแวะเวียนชิมที่สระบุรีเผื่อน้องแน็ตจะมาช่วยขยายกิจการล่าสุดนี้มีสาขาที่กัมพูชาแล้วด้วยนะครับโอ้โหขนาดนี้ตาต้มก็ไปกันไม่ถูกเลยนะคะโอ้ทีเดียวเอาล่ะจริงๆแล้วตอนนี้ก็ยังโสดอยู่ครับโสดครับสเปคชอบยังไงแอบถามนอกรอบนิดนึงขาวๆสูงๆตุ่มๆไม่ใช่ลูกสาวเลยเป็นหมดเลยดีนะแม่ก่อนก็บอกว่าผมเป็นพ่อไม้ลูกติดนะและรักลูกมากแล้วก็จะแบบว่าคือแล้วก็รักครอบครัวรักใครรักยายรักแม่แล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็นี่แหละแซ่บจะบอกให้พ่อไม้เนี่ยลูกติดก็อย่าไปวันเดี๋ยว40กว่าสาขาเดี๋ยวนี้จะบอกเดี๋ยวนี้เทรนด์ใหม่ผู้ชายต้องมีลูกติดถ้าไม่มีลูกติดนี่เฉยอันนี้แอบแซวเล่นๆไม่อ่านคนสำรวจมาจริงๆเปล่าเรื่องหัวใจไม่ใช่หัวใจเล่นเรื่องหัวใจเราแซวเล่นๆเฉยๆแต่ว่าจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าตอนนี้ธุรกิจถือว่าไปได้สวยมากอนาคตจะต่อยอดยังไงบ้างคะคุณมนอนาคตผมจะเข้าไปอยู่ในห้างทุกห้างครับแล้วก็จะมีแบบว่าคือผมไม่ก้าวกระโดดเพราะว่าค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆทีละอันแล้วก็ไม่มีการกู้ใดทั้งสิ้นคือธนาคารหลายคนเห็นผลประกอบการเราดีแล้วก็โทรมาบอกว่าสนใจที่จะกู้ไหมมาชนอะไรเราก็ปฏิเสธทุกอันแล้วก็ขอให้ใช้เงินที่มันกำไรของย่างให้ไปต่อยอดทำอีกทีดีกว่าค่อยๆไปเรื่อยๆคุณบอลขอถามนิดนึงว่าเมนูนี้พอมาเริ่มเดือดแล้วเรากินกับน้ำจิ้มไหมคะหรือว่าอะไรใช่ครับเหมือนสุกี้เลยครับไม่ต้องเหมือนสุกี้เลยครับโอเคคุณแม่ชิมไหมคุณแม่ชิมไหมเดี๋ยวนึงเราไม่ได้ช้อนอะเริ่มสุกแล้วเรียบร้อยช้อนมีอ่ะเราต้องกินน้ำก่อนชิมน้ำซุปครับเขาบอกว่าน้ำซุปเขาคือทีเด็ดไข่ถูกไหมไข่ไม่มีอ่ะแต่จริงๆก็คือทีเด็ดเอาจริงๆต้องมีไข่ด้วยใช่ไหมคะปังก่อนนะครับแต่จริงๆตอนนี้ก็เริ่มบุกห้างบ้างแล้วนี่ใช่ไหมคะใช่ครับบุกตอนนี้มี10สาขาในห้างมีที่ไหนบ้างอ่ะแล้วก็เป็นตัวไหนที่บุกอร่อยมากเลยมิรดาจริงเหรอคุณแม่ไม่ต้องปรุงแล้วกินได้เลยจริงๆเราใส่น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเขาเรียกไม่ต้องปรุงแล้วกินได้เลยน้ำซุปเขาอร่อยระวังร้อนนะครับอร่อยจริง
การทำสุกี้ก็จบที่น้ำซุปกับน้ำจิ้มคือสองอย่างแค่นั้นครับน้ำซุปอร่อยซื้อเมนูนี้อ่ะอร่อยจริงมันเป็นชาบูข้างทางที่คนกินได้เปิดมหาลัยรวยแน่นอนอันนี้ผมเปิดตัวนะฮะเปิดมหาลัยทุกมหาลัยรวยแน่นอนเมนูนี้เลยนะคุณผู้ชมเฮ้ยมันอร่อยอร่อยแล้วอ่ะจริงๆหอมฉันซื้อเมนูนี้จริงคุณได้สูตรน้ำซุปมาจากไหนทำไมมันอร่อยโดยคิดเองครับทำเองครับทุกคนทำได้รสชาติมันมีการผสมผสานจากสูตรน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ไหมคะใช่ครับนิดหน่อยครับเฮ้ยอร่อยอร่อยอร่อยจริงแล้วสมมติว่าถ้าเราแบบว่าไปขายใช่ไหมเราไม่แค่มีเตานี้แล้วเคยมานั่งทำเป็นเซตใช่ครับคนเซตสามคนเซตสองคนใช่ถูกต้องครับแล้วก็มีน้ำจิ้มเสิร์ฟถูกต้องแล้วก็เป็นท็อปปิ้งเมนูต่อจบถูกต้องค่ะถูกต้องครับนี่คุณแม่ยังไม่ได้กินน้ำจิ้มเลยนะไม่ต้องสงสัยจนทำว่าคุณชิมนึกขอซื้อเลยสามคนที่มากินนี่แหละฮะใช่ใช่ใช่เพราะว่าน้ำจิ้มเขาอร่อยดีแล้ววัตถุดิบเป็นชายผมแพงด้วยนะครับอันเนี้ยแต่ผมถึงบอกว่านี่สองแสนครับถ้าเป็นน้ำเบียร์ทำไมแพงอ่ะอันนี้มันเป็นอุปกรณ์ครับอุปกรณ์หลายอย่างมีเตาเคาน์เตอร์ว่าอย่างงี้แต่ถ้าเกิดแฟนรายการลด 50% อย่าลืมนะครับลด 50% อย่าลืมว่าคุณซื้อชาบูอื่นเนี่ยเป็นล้านคือเป็นล้านแสนเดียวจับเงินล้านนะคะคุณผู้ชมลดถ้าแสนเดียวจับเงินล้านคิดอย่างนี้ดีกว่าใช่แล้วดูอย่าไปคิดอะไรเยอะปวดหัวใช่ๆผมการันตีคืนทุนนาเบทเดือนแรกแล้วกันเออนี่เลยแล้ววัตถุดิบที่คุณใช้แต่ขอทำเลที่คุณต้องงานมานะผมการันตีว่านาเบทคืนทุนเดือนแรกค่ะยอดเต็มยอดหลอดการขายนะทุกครั้งสมมติว่าใครเดินเข้ามาแล้วอยากซื้อแฟรนไชส์ต้องมีการสำรวจพื้นที่ก่อนไหมคะว่าตรงนี้คนขายตรงนี้คนพื้นที่เขาก็ต้องไปหาเองเพราะว่าถ้าผมเราไปทำให้หมดเขาจะทำไม่นั่นคุณรู้ว่าไม่ใส่ใจของมันเองคุณอยากขายคุณไปหาพื้นที่คุณมาเลยใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าอยากจะทำเพราะอะไรทำไมคุณมีวิกฤตอะไรบ้างถ้าคนธรรมดาเงี้ยมันไม่มีแรงจูงใจในการทำใช่ใช่จริงๆแล้วมาถึงทุกวันนี้มีคำถามมาเดี๋ยวนี้คนชอบความสะดวกสบายถ้าสมมติว่าเขาไม่สะดวกที่มาที่สาขาต่างๆเขาจะนั่งรออยู่ที่บ้านได้ไหมมีส่งเดลิเวอรี่ไหมสมัยก่อนเรามีส่งเดลิเวอรี่ครับตอนนี้ผมทำไม่ทันคนรอหน้าร้านเยอะแล้วทำไม่ทันแล้วก็เวลาที่เขาแบบเราไปส่งไม่ทันเขาก็จะมีการคอมเพนมาที่มันนั้นเราก็เลยว่าอย่างนี้ดีกว่าเรามีสาขาคุณมาจองร้อยคุณไม่ต้องขายยังไงก็หากินง่ายแล้วล่ะเนาะแต่ของปลอมไม่นะครับของปลอมเยอะมีคนกินใช่ไหมเขาเจอภาพเราไปติดเต็มเลยใช่ฮะเดี๋ยวนี้ย่างให้เยอะมากเยอะมากครับย่างให้เยอะครับของปลอมก็มีก็ดูรสชาติครับแล้วกันดูรสชาติแล้วกันครับสังเกตแบรนด์ย่างให้ดีกว่าเดี๋ยวย่างให้มันมีเยอะมากคุณผู้ชมขานะคะเดี๋ยวจุดสังเกตต้องให้เขานิดนึงว่าย่างให้ของแท้ต้องเป็นยังไงก็โลโก้ก่อนเลยครับโลโก้ผมมาย่างให้แต่โลโก้ก็ปิ้นได้อยู่ดีก็คือว่าผมก็พยายามจะแก้ไขจุดนี้ให้มากที่สุดอยู่แล้วแต่ก็ทยอยแก้ในการจดลิขสิทธิ์ชื่อแบรนด์เลยไหมเรียบร้อยครับทุกอย่างหมดแล้วครับอ๋อถ้าบางคนบอกย่างให้กอไก่นี่ก็ไม่เกี่ยวแล้วฟ้องเลยครับเพิ่งโดนไปเนี่ยเขาฟ้องให้เหมือนกันเหรอครับเพราะว่าใช้จะมีชื่อเราอยู่เขาใช้ชื่อเขาแล้วก็นำหลังย่างให้ครับเราก็เลยแบบว่าก็เป็นเรื่องเป็นราวกันแต่ผมก็สงสารเขาแหละครับก็บอกว่าอย่างก็คืออยากได้ก็มาคุยกันส่งให้ไปดีกว่าขอให้รักษามาตรฐานรสชาติอาหารของผมเลยครับถ้าคุณทำอร่อยเนี่ยต่อให้คุณไปขายในหลืบคนก็ขี่รถไปกินคุณจะไปอยู่ลึกแค่ไหนจอดรถยากแค่ไหนไม่มีที่จอดเดินไกลแค่ไหนเขาก็ไปกินถ้าอร่อยถูกไหมฮะถ้าอร่อยที่นี่ทุกวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วหรือยังคะสำหรับผมประสบความสำเร็จแล้วครับเพราะว่าคิดว่าคนเรามันจะใช้อะไรมากกว่านั้นครับมันไม่จำเป็นอะไรขนาดอยู่แล้วค่ะแล้วอะไรที่ทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จจากวันที่เป็นหนี้10ล้านจากวันที่เริ่มต้นธุรกิจแค่ 7,000 บาทและทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพุ่งทะยานสู่100ล้านเป็นเพราะอะไรก็น่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวครับครอบครัวยังไงครอบครัวที่เราต้องรับผิดชอบชีวิตก็คือว่าผมเป็นพี่คนโตก็คือว่าน้องบางคนผมอาจจะไม่ช่วยเหลือเพราะว่ามันไม่โอเคแต่ถ้าเกิดบุปการีแม่ยายอย่างเงี้ยที่ดูแลเรามาเนี่ยผมเชื่อว่าความที่ผมเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กๆที่ผมแบบเห็นว่าเอ้ยเด็กคนเนี้ยมันไม่สมควรจะต้องเป็นอย่างงี้มันต้องสมควรจะมีอนาคตที่มันดีกว่านี้นั่นแหละครับผมเชื่อว่าความที่ผมทำพวกนี้มันเลยส่งผลให้ผมมีอย่างนี้ทุกวันนี้เพราะคนที่คิดดีมันไม่จำเป็นต้องหวังผลดีเสมอไปมันจะดีกลับมาเองกับเราส่งโดยที่เราไม่ต้องแบบไปอะไรมากนี่แหละเริ่มต้นจากการที่เป็นลูกที่ดีเป็นลูกกตัญญูต้องการทำเพื่อพ่อแม่และเป็นผู้ให้กับเด็กๆที่เคยเลี้ยงแล้วเราแก้ไขอดีตไม่ได้อยู่แล้วไอ้เรื่องการพนันไอ้เรื่องที่เราทำไม่ดีไว้ต่างๆแล้วผมตอนเด็กเป็นนักเลงด้วยแก้ไม่ได้ครับแต่ตอนนี้คือผมทำแค่ปัจจุบันนี้ให้มันดีสุดเพื่อคนเพื่อพรุ่งนี้มันจะทำให้เราแบบ
ดีกว่าเมื่อวานแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คืออดีตเรากลับไปแก้ไม่ได้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอดีตเราถือว่าเป็นบทเรียนแต่ถ้าเกิดไม่มีคำว่าเริ่มต้นความสำเร็จก็ไม่มาหาคุณอย่างแน่นอนดังนั้นวันนี้ฝากก็เลยใครต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแฟรนไชส์บางคนไม่อยากจะบุกเบิกด้วยตัวเองวันนี้ธุรกิจเขาทำต่อยอดมาถึงสักขนาดนี้แล้วใครที่สนใจมีช่องทางไหนบ้างที่จะติดต่อได้คะเฟซบุ๊กย่างให้ครับพิมพ์ย่างให้เลยในกูเกิลย่างให้จะขึ้นเรียงเป็นตับเลยฮะเข้าไปดูลิงก์รายการต่างๆนะฮะแล้วก็ไปดูว่ามันมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างอย่าพึ่งเห็นผมขายดีแล้วมาขายตามนะคุณเข้าไปดูก่อนว่าคุณชอบไหมถ้าคุณชอบแล้วคุณค่อยโทรหาผมเบอร์ผมไม่บอกนะฮะไปเข้าไปดูในย่างให้เอาเองแล้วกันแล้วก็ถ้าคุณคิดว่ามันเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ชีวิตคุณแล้วคุณบอกว่ามันโอเคคุณก็สามารถต่อยอดชีวิตคุณได้ครับแต่เบอร์ข้างเดียวไม่ดังนะครับต้องให้พวกคุณช่วยด้วยถูกไหมแน่นอนครับเบอร์นี่นะคุณมนไม่บอกแต่เราบอกให้แล้วกันศูนย์เก้าเก้าไม่วันอีกแล้ววันนี้ดูแลผมไม่เคยบอกทุกคนเลยการคุณทีไม่อยากจะบอกเพราะว่าไม่เคยบอกแต่อุบอกให้เผื่อหลายๆคนอยากจะได้เบอร์ได้ครับสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0997825550นะคะ Facebook พิมพ์ย่างให้เลย LINE ก็แอดไปเลยนะคะที่ YANGHI ย่างให้2017นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้มีคำถามบอกว่าอยู่บางแคกินได้สาขาไหนบ้างคะบางแคผมไม่ค่อยรู้ในพื้นที่ในกรุงเทพครับต้องถามอย่างนี้ดีกว่าในเพจดีกว่าเข้าไปในเพจเข้าไปในเพจจะมีทีมงานแอดมินตอบให้ครับเข้าไปในเพจเข้าไปในเพจนะคะจะมีการระบุสาขาด้วยเนาะว่ามีสาขาที่ไหนอย่างไรบ้างจะได้ชัวร์ว่าสาขาเนี้ยของแท้ของชัวร์อย่างแน่นอนวันนี้เชฟอยากจะฝากบอกอะไรกับหลายๆคนบ้างเพราะเชฟก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจตรงนี้บอกให้เมียกลับคืนมาเถิดแล้วอะไรเนี่ยฝากอะไรบ้างถึงในแง่ของรสชาติก็คือถูกไม่ถูกเลยมึงพูดถึงเมียแล้วไปไม่ถูกเลยทีเดียวก็จะถามเมียขาดรายการไม่ได้นะคะคอนเซ็ปต์ย่างให้ของคือเราเป็นหมูกระทะไทยครับสไตล์ไทยเลยก็คือย่างให้คุณไม่ต้องย่างเองเราย่างให้ครับเนี่ยก็ฝากด้วยครับกับเมนูนี้แล้วก็ที่เป็นตัวใหม่ก็จะเป็นนาเบะนะครับเป็นจิ้มจุ่มชาบูสไตล์ย่างให้ของเราครับผมขอบคุณมากครับอร่อยเด็ดอย่างแน่นอนนะคะดูจากหน้าตาเชฟก็รู้อ่ะวันนี้ขอบคุณด้วยแล้วกันนะคะสำหรับอีกหนึ่งธุรกิจคุณแม่น่าจะตอบโจทย์เนาะคนเดี๋ยวนี้หลายๆคนชอบบ่นการเวลากินปิ้งย่างเอาหัวเหม็นตัวเหม็นคุณไม่ต้องย่างเองที่สำคัญเขาย่างให้เนี่ยเนื้อที่ได้เนี่ยมันถึงรสถึงชาติมากกว่าไม่มีไหม้ไม่มีแบบว่าหุยเกรียมแล้วอร่อยอ่ะเอออย่างแน่นอนพวกเนื้อที่เขาแบบปิ้งย่างมาคือปกติเป็นคนไม่กินปิ้งย่างอยู่แล้วแต่ให้เงี้ยกินอร่อยเลยเขาปิ้งย่างมาให้อร่อยจริงๆใช่ใช่นี่คือระดับเชฟตูนนะคะสุดขาเฉลยหมูแล้ววันนี้ขอบคุณคุณมนทนทองคำด้วยเจ้าของธุรกิจย่างให้ขอบคุณค่ะอร่อยเด็ดสมคำล่ำลือจริงๆทุกเมนูเลยเริ่มต้นในราคาตั้งแต่เท่าไหร่คะเริ่มต้นที่39บาทครับ39บาทแล้วก็89เป็นทะเลนะครับ299 199แล้วก็89เป็นนาเบะน้ำก็19บาทเท่านั้นนะครับคิดดูเอาแล้วกันนะครับว่าถ้ามีย่างให้ที่คุณไม่ต้องย่างอยู่ข้างบนแล้วมีน้ำซุปร้อนๆสดอร่อยๆกับน้ำจิ้มเด็ดๆแล้วก็มีน้ำเย็นชื่นใจมีชาไข่มุกอีกนะฮะจะเด็ดขนาดไหนนะคุณผู้ชมผมรวมความชอบของคนในประเทศไทยไว้ที่นี่หมดแล้วครับแน่นอนคุณผู้ชมค่ะอย่ารอช้ากับความสำเร็จค่ะวันนี้ครับมีโปรพิเศษลด 50% นะคะถึง10คนด้วยกันค่ะนะคะซึ่งการของการจับเงินล้านมันอยู่แค่มือเราค่ะนะคะมาเริ่มต้นกับคุณมนทนกันเลยใช่แล้วนะคะโปรโมชั่นพิเศษก็คือใครต้องการเป็นแฟรนไชส์10ท่านแรกนะจะมีส่วนลดให้ทันที 50% ถ้าแฟรนไชส์ของเขา 70,000 คุณก็เหลือแค่ 35,000 ถ้า 10,000 ก็แค่ 50,000 200,000 แค่ 3,000 เลยอ่ะต้องนะ10ขั้นเท่านั้นตอนนี้เวลาของเราหมดลงแล้วขออนุญาตนะไปรับประทานอาหารเที่ยงก่อนแล้วกันเพราะตอนนี้หอมมากเลยอ่ะอดใจต่อไม่รอแล้วนะอ่ะไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.
่ะเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วล่ะค่ะสำหรับงาน Japan Expo Thailand 2019งานนี้จัดเป็นครั้งที่5ค่ะภายใต้คอนเซ็ปต์ Infinite Beauty of Japan โดยบริษัท GU Creative จำกัดงานนี้มีการค้นความเป็นสุดยอดจากญี่ปุ่นมากถึง16โซนเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวนอกจากนี้เรายังมีการยกทัพศิลปินไอดอลญี่ปุ่นมากันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็น J-POP J-ROCK กว่า100ชีวิตที่จะมาเริ่มความมันในครั้งนี้ค่ะงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะก็สำหรับในปีนี้นะคะเรามีด้วยกันทั้งหมด16โซนนะคะใน16โซนนี้ต้องบอกว่าเป็นการรวมทุกอย่างทุกเนื้อเรื่องที่เป็นคอนเทนต์หลักๆของประเทศญี่ปุ่นนะคะในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปินเรามี AKB48 ซึ่งเป็นไอดอลที่กำลังมาแรงอยู่แล้วเป็นไลฟ์ฟรีคอนเสิร์ตนะคะรวมถึงเรายังมีศิลปินกว่า100ชีวิตที่บินมาในครั้งนี้นะคะแล้วก็ยังมีโซนอาหารโซนแอนิเมชันมีในส่วนของการศึกษามีแฟชั่นโชว์ของทางมิกกุ้งเองก็ยกเหล่าบรรดาศิลปินอะไรมามากมายนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของศิลปะมีในเรื่องของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวต้องบอกว่าปีนี้นี่จาก13โซนในปีที่แล้วเราก็ขยายเพิ่มมาอีก3โซนใหญ่รวมถึง business matching ด้วยก็อยากจะให้ทุกท่านที่มีความรักแล้วก็ชื่นชอบในประเทศญี่ปุ่นนะคะเราอยากให้งานนี้เป็นงานที่สานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ในวันที่25 26 27มกราคมนี้เราใช้ทุกโซนของในเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะแล้วก็คอนเซ็ปต์ของในปีนี้นะคะเราเป็น Infinite Beauty of Japan นะคะคือความงดงามและความสวยงามของประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นนะคะก็อยากให้ความสัมพันธ์เน็ตแล้วอีกอย่างนึงเป็นการครบรอบ10ปีของลุ่มแม่น้ำโขงกับประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะในปีหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในระหว่างประเทศด้วยเช่นกันงานเราถือว่าเป็นงานแรกแห่งปีเลยค่ะที่จะได้ฉลองในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะใช่ค่ะก็ในปีนี้มา10ท่านด้วยกันนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบอยู่ว่าปกติแล้ว AKB48 ถ้าเราต้องบินไปที่ประเทศญี่ปุ่นเราคงต้องจ่ายเงินกันหนักพอสมควรนะคะแต่ในงานนี้ฟรีอีเวนต์ด้วยนะคะฟรีคอนเสิร์ตแล้วก็ได้เต็มอิ่มและแถมเรายังมีในส่วนของ Exclusive ให้แต่ละคนได้ไปร่วมกิจกรรมกับ AKB บนเวทีด้วยนะคะสำหรับปีนี้ก็เป็นแบรนด์ใหม่นะคะต้องฝากด้วย Mugen Style นะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้ออกแบบร่วมกับดีไซเนอร์ญี่ปุ่นซึ่งกำลังดังแล้วก็ตั้งใจมากเป็นถ้าดูรายชื่อของนางแบบปีนี้ถือว่าเต็มที่สุดในรอบ5ปีก็อยากให้มาเชียร์นะคะเป็นคนไทยคนเดียวที่หลุดมาอยู่ในกลุ่มนี้ก็เชียร์แล้วก็ให้กำลังใจกุ้งด้วยกุ้งขอบคุณคนมากค่ะเชื่อว่าจะเปิดตัวแบรนด์นี้ในงานใช่ค่ะเพราะว่าไปเปิดที่มาเลเซียแล้วก็จะเปิดตัวเป็นประเทศไทยที่นี่ครั้งแรกเลยสำหรับงานนะคะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะตอนนี้นะคะอีกไม่กี่สัปดาห์นะคะก็วันที่25 26 27มกราคมนี้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ทุกโซนด้านนอกและด้านในนะคะไม่มาไม่ได้แล้วค่ะต้องมากันเยอะๆนะคะค่ะ